ี่3 B จะชวนมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานรีวิวเยอะมากเลยเริ่มรู้สึกว่าอ้วนละไม่ไหวละเราต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองกันนิดนึงค่ะตามมาเลยค่ะที่ร้าน Just Be เลยค่ะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้มาแต่รู้ว่าเราจะมาที่นี่ฝากสั่งกันหลายแก้วเลยค่ะวันนี้นะคะเมนูที่เราจะสั่งกันนะคะก็มีมัทฉะไอซ์ลาเต้ค่ะแล้วก็ใส่โปรตีนถั่วลันเตาด้วยนะคะอย่างนี้เขาเลือกได้เนาะว่าเราจะเลือกเป็นเวก็ได้เนาะเป็นโปรตีนถั่วลันเตาก็ได้ค่ะแล้วว่าแล้วคืนนี้เราต้องทำงานกันดึกค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่ออีกร้านนึงเราก็เลยจะต้องสั่งกาแฟเห็ดหลินจือนะคะอันนี้ของผมเลยของผมเลยนะครับสำหรับทีมงานของเรานะคะแมงโก้คอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนผสมกับวิตามินซีด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยแล้วหน้าใสบิ้งเลยครับใช่ต้องกินทุกวันนะทางงานต้องมาอุ่นหนุนพี่เขาทุกวันถ้าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายนะไปเล่นกีฬาคนก็บอกว่าเฮ้ยกินเวกินเวนะครับจะบอกว่าเวเนี่ยกินโคตรยากเลยครับยากมากๆครับแต่ว่าร้านนี้ครับเขามีเวนะครับที่ผสมเป็นหลายๆเมนูเนาะนี่เลยค่ะมีให้เลือกทั้งเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะมิกเบอร์รี่บานาน่าช็อกโกแล้วก็ลามเลมอนค่ะแล้วก็อย่างนึงเลยที่พลาดไม่ได้เลยนี่เลยค่ะอิตาเลียนโซดาใช่ไหมอิตาเลียนโซดาครับแต่ที่นี่มันไม่เหมือนอิตาเลียนโซดาที่อื่นครับอิตาเลียนอิตาเลียนค่ะที่นี่ไม่ใช้น้ำตาลค่ะไม่ใช้น้ำตาลฟองขาวนะคะไม่ใช่น้ำตาลเขาใช้อะไรใช้น้ำตาลหญ้าหวานค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเราจะมารักสุขภาพกันเดี๋ยวนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วร้านนี้ครับถ้าเราหิวฮะก็ยังมีขนมปังด้วยมีให้เลือกหลายไส้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเลือกมาครับเลือกดูว่าเราจะกินอะไรครับเอาแล้วไหนบอกวันนี้จะมาสุขภาพตกลงไม่สุขภาพแล้วนะไม่ใช่อันนี้ให้ลูกกินจะไปถึงทีมงานนะคะเราจะต้องทำการเปิดก่อนเปิดสิงเปิดชานี่เลยกีฬาอย่างนี้ค่ะมะม่วงคอลลาเจนวิตซีแก้วนี้กินแล้วแบบสดชื่นมากค่ะแบบมันหอมกลิ่นมะม่วงจริงๆนะขนาดเมื่อกี้ตอนที่พี่เขาปั่นให้อ่ะมันแบบโอ้โหมันหอมออกมามากๆเลยอ่ะอยากให้ลองอยากเก็บไว้กินคนเดียวอันนี้เป็นชาเขียวค่ะชาเขียวมัทฉะใส่โปรตีนถั่วลันเตาเออมันจะมีเหมือนกลิ่นถั่วเหลืองนิดๆอะค่ะแล้วก็ชาเขียวมัทฉะเขาก็กลิ่นมัทฉะลอยเหมือนกันนะหอมเหมือนกันลองอ่ะรู้สึกความรู้สึกเหมือนกินไอติมชาเขียวนี่ครับเวครับทุกคนบอกว่ากินยากนะกินยากหนานะกล้วยเคยกินไหมกล้วยไม่เคยกินเวลองดูครับอันนี้จะเป็นช็อกโกบานาน่านะคะเป็นช็อกโกแลตกล้วยเฮ้ยอร่อยมากค่ะทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ทั้งกล้วยนะมันไม่รู้สึกถึงเวโปรตีนที่แบบมันกินยากเลยอ่ะไหนไหนคือมันหอมมากคือเล่นใหญ่มากเมื่อกี้เดี๋ยวขอลองไม่รู้เลยว่าเป็นเวใช่คือมันหอมมากแบบอร่อยอ่ะอันนี้จะเป็นอะไรแล้วนะเสาวรสโซดาใช่ที่ไม่ใส่น้ำตาลใช่แต่จริงๆแล้วเครื่องดื่มทุกแก้วของเขาที่นี่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะใช้น้ำตาลหญ้าหวานหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสั่งแก้วไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำตาลเลยค่ะสับรสปรี๊ดมากค่ะปกติคุณกล้วยไม่กินกาแฟครับแก้วนี้จริงๆเป็นของผมนะแต่ว่าไหนๆนางเป็นคนลองชิมแล้วครับจะได้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะเฮ้ยกาแฟเขาอร่อยนี่คือกินได้นี่กินได้กินกาแฟเหมือนคืนครับมีอะไรวะคืนนี่อร่อยกาแฟแบบนี้เขาชอบนะตัวเองเขาชอบจริงๆลองชิมไปแล้วทุกแก้วอร่อยหมดเลยแล้วก็เราไม่ต้องกลัวแล้วเนาะว่ากินหวานกิน
เครื่องดื่มหวานๆแล้วแบบจะอ้วนครับอ่าทีมงานอร่อยไหมอร่อยมากนี่ครับแล้วเราก็เห็นโปสเตอร์ของไอโกะปังครับนี่แล้วเรายังไงดีฮะก็ต้องสั่งกินใช่ไหมใช่เลยนี่นี่ค่ะขนมปังเขานะคะกรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะแล้วก็ใส่เยอะมากที่สำคัญเขาไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูนี่เลยเดี๋ยวบีบให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนรักครับโอ้ดีเลยกรอบมากขนมปังกรอบมากกินให้ดูเลยได้ไหมได้ไส้เขาจะหวานแบบคือไม่หวานเกินไปนะคะกำลังหวานแบบพอดีอะค่ะกินคู่กันกับเครื่องดื่มของทางร้านเนี่ยจะฟินมากพอดีนะใช่ประกาศอีกคำหนึ่งได้ไหมทำไมไม่ชิมไส้อื่นข้างในเป็นไส้ชีสนะคะอยากจะบอกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยแบบข้างนอกกรอบมากกรอบมากแล้วก็แบบว่าหอมแล้วจะบีบให้ดูนะคะดูครับดูชีสก่อนนี่นี่เอาดูขาดเท่าไหร่โหโหโอ้ว้าวและสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่3 B แบบนี้นะคะทั้ง Just D และ I Go Bangมาที่นี่อร่อยได้ทั้ง2อย่างเลยค่ะที่ UD Substation นะคะร้านบีหน้าร้านเบียร์โซน2ค่ะค่ะแล้วสำหรับร้าน Just B นะคะสามารถค้นหาความอร่อยกันได้เลยที่ UD Substation หน้าร้านเบียร์1ที่และอีก1ที่คือถนนคนเดิน UD ซอย4ค่ะและเร็วๆนี้นะคะกำลังจะเปิดอยู่หน้าโรงพยาบาลศูนย์ข้าง 7-Eleven ค่ะสำหรับที่ UD นะคะเปิดตั้งแต่บ่าย2จนถึง5ทุ่มเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำร้านเฟรนช์ฟรายของ Just B นะคะสามารถติดต่อที่เบอร์ข้างล่างใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ